สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทำขนมน้ำดอกไม้กันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งนุ่มหอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำน้ำเชื่อมกันก่อนนะคะเราใช้น้ำตาลทรายอยู่ที่230กรัมน้ำเปล่าค่ะอยู่ที่500มลค่ะเราก็นำสองส่วนนี้นะคะมาผสมเข้ากันแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะอยู่ที่150กรัมค่ะตามด้วยแป้งเท้ายายม่อมนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมแป้งให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็ผสมน้ำเชื่อมนะคะที่พักให้เย็นแล้วค่ะใส่ลงไปผสมแป้งให้เข้ากันนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะแล้วก็จะใส่น้ำเชื่อมที่เหลือนะคะให้หมดเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็นำมากรองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งแป้งเป็นส่วนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการผสมสีกันนะคะเราก็จะแบ่งแป้งเป็นส่วนๆนะคะวันนี้นะคะแม่เนยใช้ทั้งหมด4ส่วนค่ะจะทำทั้งหมด4สีนะคะแบ่งส่วนเท่าๆกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะสีละ 2-3 หยดค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะสีก็ตามชอบเลยค่ะจะสีส้มสีเขียวสีม่วงก็แล้วแต่เราเลยนะคะคนให้สีผสมอาหารเข้ากันค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่กลิ่นมะลิลงไปค่ะสีละ 2-3 หยดนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำขนมของเรานะคะลงไปนึ่งค่ะโอเคอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนึ่งถ้วยให้ร้อนค่ะประมาณ5นาทีค่ะเมื่อถ้วยร้อนแล้วนะคะเราก็หยอดขนมลงไปค่ะแล้วก็คนแป้งด้วยนะคะแล้วก็หยอดขนมให้เต็มถ้วยเลยค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนึ่งด้วยไฟแรงค่ะประมาณ 13-15 นาทีนะคะค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกแล้วนะคะเรานึ่งประมาณ13นาทีค่ะหน้าขนมของเราก็จะบุ๋มประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มไปไม่มีแป้งติดมาก็แสดงว่าขนมของเราสุกแล้วยกลงจากเตาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพักในน้ำเย็นแบบนี้นะคะเราก็เอาน้ำเย็นค่ะรองใส่ในถาดไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาขนมรองไปแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็พักขนมให้เย็นสนิทก่อนเดี๋ยวค่อยนำมาแกะทานกันค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาแกะทานกันเลยนะคะอันนี้นะคะแป้งของเราก็จะนุ่มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยนะคะหน้าตาขนมของเรานะคะก็สีหวานน่าทานมากเลยค่ะก็แล้วก็แกะง่ายด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เนยแกะขนมให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมน้ำดอกไม้ของแม่เนยค่ะแป้งก็จะนุ่มหอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ